มาพบกับเด็กศิลป์ถิ่นชัยภูมิอีกแล้วนะครับคลิปนี้จะมาสอนวิธีการพับกลีบเล็บคุดทรงเครื่องนะครับเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับขั้นตอนแรกครับฉีกใบตองกว้าง2เซนนะครับแล้วตัดให้ได้ความยาว4นิ้วนะครับจากนั้นครับพับครึ่งครับเพื่อหาจุดกึ่งกลางนะครับเสร็จแล้วกดลงไปให้เป็นรอยครับพับด้านซ้ายเฉียงเข้ามานะครับพับด้านขวาเฉียงเข้ามานะครับให้ได้มุมสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับจากนั้นพลิกกลับด้านหลังครับแล้วพับด้านขวาเข้ามานะครับพับด้านซ้ายเข้ามาครับใช้แม็กเย็บไว้ก่อนนะครับจากนั้นครับฉีกใบตองกว้าง2เซนนะครับแล้วตัดให้ได้ความยาว4นิ้วนะครับวางทาบไปด้านหลังกลีบเล็บคุดนะครับจากนั้นพับด้านขวาเฉียงลงมาครับแล้วผมผนุ่งจับจีบยกนมนะครับพับด้านซ้ายเฉียงลงมาครับผมผนุ่งจับจีบยกนมนะครับชั้นที่1นะครับชั้นที่2นะครับผมผนุ่งจับจีบยกนมนะครับชั้นที่3ครับผมผนุ่งจับจีบยกนมนะครับเย็บด้วยแม็กให้แน่นนะครับเสร็จเรียบร้อยครับกลีบเล็บคุดทรงเครื่องครับชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ